การยกเอาอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นอดีตหรืออนาคตไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่น่ายินดีหรือน่ายินร้ายมาเป็นปริโภคความกังวลเกาะเกี่ยวอยู่ภายในจิตในใจของพวกเราเองนั่นแหละเป็นสิ่งที่ปิดกั้นมิให้จิตของเราหยั่งเข้าสู่ความสงบจิตที่จะหยั่งเข้าสู่ความสงบได้นั้นเราต้องทอดทุระปล่อยวางอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายอย่ายกขึ้นมาเป็นปริโภคความกังวลต้องละวางปริโภคความกังวลให้สิ้นไปจากจิตจากใจของเรารักษาใจของเราเองให้อยู่กับบทธรรมเท่านั้นด้วยความมีสติความสงบหรือไม่สงบมันจะอยู่ที่สติของเรานั่นเองถ้าหากสติมั่นคงมีความต่อเนื่องจิตนั้นจะไม่หลุดออกไปจากธรรมเมื่อจิตไม่หลุดออกไปจากธรรมแล้วจะไม่มีสิ่งใดแทรกซ้อนเข้ามาสู่จิตของเราจิตของเราก็จะแนบแน่นอยู่กับบทธรรมนั้นได้อย่างต่อเนื่องนี่แหละการภาวนาของเราจึงมีความต่อเนื่องจิตนั้นก็จะมีแต่ความละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปความละเอียดของจิตเราก็เริ่มสัมผัสผลจากการภาวนาขึ้นมาคือมีความร่มเย็นมีความผ่องใสที่จะเข้ามาหล่อเลี้ยงจิตหล่อเลี้ยงใจแทนที่อารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นนั่นแหละเราเริ่มเห็นคุณค่าจากการภาวนาขึ้นมาเพราะเริ่มได้สัมผัสผลแล้วจากนั้นการภาวนาของพวกเราเองจะมีความมั่นคงจะมีความหนักแน่นจะมีความภาคเพียรยิ่งขึ้นไปเป็นแน่นอนเพราะนั้นจากนี้ให้พากันตั้งใจภาวนาทำความสงบด้วยความมีสติต่อไปพากันตั้งใจ